รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมรู้นะว่าคุณกำลังรออยู่วันนี้ทาร่าไม่กลับโมโตเราจัดให้เพราะเรารู้ใจนะครับกับเจ้า BMW นะครับ 318i นะครับ E36 ลบแก้วนะครับคันนี้ปี1995อะไรของมึงเนี่ยมารยาทดีไหมเนี่ยเขาทำงานกันอยู่ทำไมมาทำไมคุณพี่บอกว่าเขาจะยังไงเขาบอกให้มาแถมพูดเป็นเล่นจริงแถมอีกแล้วเหรอแถมแถมไปเลยแถมจริงไหมเนี่ยรถมันลบแถมไปเลยจัดให้ชอบเลยละสิของแถมมาแบบนี้จะรีวิวคันไหนก่อนดีล่ะเนี่ยกลับมาที่คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ปี1995นะครับส่วนของแถมนะอย่ามาดูถูกกันนะคันนี้นะครับโอ้โหระดับตำนานเลยนะครับกับเจ้าซูซูกิอีโปนะครับตัวซิ่งตัวแรง 50cc ยุค1970พอแล้วเดี๋ยวทุกคนสนใจของแถมไม่สนใจของขายเอาละครับเรากลับมาที่ BMW ต่อนะครับคันนี้บอกเลยว่าทรงสวยราคาโดนใจแน่นอนแถมได้ของแถมรายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับสีสันนะครับโอ้โหเงางามฉ่ำฉ่ำเวอร์เลยนะครับมาพร้อมชุดแต่ง M3 นะครับและนี่ครับโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับคันนี้นะครับล้อแต่งนะครับจาก BM นะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับขอบเท่าไหร่วาขอบ17นะครับสวยดูดีเลยครับทรงรถนะครับสวยมากๆนะครับสีนะคันนี้สีนะครับผมบอกเลยครับว่าสีดูใหม่กิ๊บเลยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะครับคุ้มค่าแน่นอนทรงรถสวยแล้วนะครับเอาไปขับได้เลยนะครับดูหล่อมากๆสีสวยทั้งคันนะครับไม่ได้โม้นะครับเงาฉ่ำจริงๆนะฮะโดนใจแน่นอนนะครับใครมาดูนะผมบอกเลยนะจะหลงไหลนะครับสีน้ำเงินนะฮะดูเข้มนะฮะแต่ไม่ถึงกระดูดันนะครับดูเข้มบวกดูดีหรูหราภาษีหมดพฤษภาคมนะครับได้อีกหลายเดือนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกะโมโตนะครับรถนะครับทรงตรงยุคนะครับมีท่อซิ่งมาด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่านะฮะภายในก็โล่งๆนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับโอ้โหเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับนี่ครับมีล้ออะไหล่มาด้วยนะฮะมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M43 นะครับแห้งๆนะครับโอ้โหไม่มีเยิ้มนะครับขับทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับยืนยันการันตีครับผมไม่ได้สวยแค่เพียงภายนอกนะครับท่านผู้ชมภายในก็สวยนะครับดูแผงประตูซะก่อนนะฮะเอี่ยมๆกิ๊บๆนะครับเบาะนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสะอาดตามากๆนะครับคอนโซลนะครับแผงแอร์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับทีมลายไม้นะครับก็ไม่มีหักเช่นกันนะครับนี่ครับวิทยุจากโซนี่นะครับตัวนี้ปี95นะครับแอร์ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับนาฬิกาเดิมคลาสสิกยังอยู่นะครับนี่ครับดูคอนโซลกลางนะครับตีมไม้นะครับไม่มีหักไม่มีลอกเลยนะครับมาดูด้านคนขับต่อเลยนะครับท่านผู้ชมแผงประตูนะครับสวยเช่นกันครับนี่ครับมีของแต่งมาด้วยนะครับบันไดเอ็มนะฮะเบาะนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเช่นกันนะครับคันนี้พวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับและนี่ครับทีเด็ดเลยนะครับดูเรือนไม้ซะก่อนนะครับหน้าปัดเอ็มนะฮะโอ้โหหน้าปัดเอ็มไม่พอนะครับดูคอนโซลซะก่อนนะครับสวยๆขนาดนี้ยากจะอดใจไหวแล้วด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับบอกเลยนะครับว่าเอี่ยมๆเช่นกันนะครับสวยๆเรียกว่าภายในคันนี้สวยแล้วนะครับนอนได้เลยครับสบายๆนะฮะเบาะสวยๆนะครับขับทางไกลอย่างนี้นะครับผมขอนอนแบบนี้ดีกว่านะฮะเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับโคตรคุ้มนะครับ
นอกจากของแถมคุ้มนะครับใช้ผมโคตรคุ้มเลยนะฮะทั้งขับรถมอเตอร์ไซค์แถมนะครับแล้วก็มาขับรถยนต์กันต่อเลยนะฮะเอาละครับช่วงทดลองขับจริงนะครับบอกเลยนะครับฟิลแรกนะครับสิ่งที่คุณจะได้รู้สึกกับรถคันนี้นะครับกับเจ้า BMW E36 นกแก้วคันนี้นะครับเสียงท่อมันได้โอ้โหอารมณ์ซิ่งมันมานะประกอบกับเนี่ยเวลาเราขับนะมองหน้าปัดเอ็มโอ้ยรถเราซิ่งว่ะฟิลมันได้ฟิลมันได้พอฟิลมันได้นะอย่างอื่นก็จะตามมานะครับพอรถนะครับมีเครื่องเสียงมันแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะไม่ต้องนับของแถมก็คุ้มแล้วนะฮะสำหรับเจ้า BMW นกแก้วคันนี้นะครับเครื่องเกียร์นะสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมมองถนนใหญ่นะครับผมจะซัดให้ดูครับหนึ่งกำลังออกจากซ้ายไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องใช้ได้จริงๆนะฮะเอาละครับออกเลนขวานิดนึงนะครับขับดีครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะฮะชีวิตเริ่มกลับมาประจำวันกันแล้วมั้งรถเริ่มติดแล้วอย่างเงี้ยเหมือนไม่ใช่โควิดแล้วผมว่าคนเริ่มชินกันแล้วไม่รับเงินเดือนนะฮะถ้าคุณซื้อ BM คันนี้นะครับในราคาโคตรสุดคุ้มนะครับที่ 129,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องต่อนะบาทเดียวก็ไม่ลดถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเมกะโมโตซูเปอร์ไบค์สโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับสตาร์ทให้หน่อยดิเอ้ยขากูยังเจ็บอยู่ไปละSubscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ